สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลละหาดทรายครับท่านผู้ชมรายการท่านหนึ่งนะครับบอกมาว่าด้านหลังอาคารไม้นี่ครับอาคารไม้มีหินพิเศษครับหินแปลกๆให้ช่วยมาวิเคราะห์แต่พอผมมาถึงครับมันก็เป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเดินมาดูด้านหน้าดีกว่าผมเดินมาถึงด้านหน้าอาคารไม้แล้วนะครับที่มีเขียนว่าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอำเภอละหาดทรายก็จะมีหินนี่นะที่เป็นหินปราสาทเป็นชิ้นส่วนของปราสาทอันนี้นะแล้วก็มีศิลปะที่น่าจะอยู่ในยุคผมดูแล้วผมว่าก่อนป่าปวนนะเพราะว่ายังไม่คว้านลึกยุคเก่าพอสมควรนะเนี่ยเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงนะว่าน่าจะเป็นยุคอะไรอาจจะเป็นป่าปวนตอนต้นนะครับอันนี้ยังแกะไม่เสร็จหรือเปล่าเนี่ยยังมีอันนี้อยู่เลยคือการต่อของลายนะครับยังไม่ขาดเดี๋ยวเข้าไปถามเขาสักหน่อยสิชมได้ไหมเนี่ยไม่มีใครอยู่นะครับล็อกเอาไว้หินที่พิเศษที่ผมเห็นก็คือหินก้อนนี้นะที่เป็นชิ้นส่วนประสาทแล้วก็มีรูส่วนหินก้อนนี้ที่เป็นชิ้นส่วนของปราสาทมีร่องของการใส่นี่ครับมหึมามากที่จะเทเหล็กน้อยลงไปเพื่อเชื่อมการต่อของแต่ละชิ้นส่วนของปราสาทครับลึกนะครับลึกกว่าที่ปราสาทตาดำที่ผมไปสำรวจแล้วผมคาดว่าจะต้องเป็นอาคารที่สูงแสดงว่าปราสาทนี้จะต้องเป็นชิ้นส่วนที่มาจากปราสาทที่สูงมากแล้วก็เจออีกอันหนึ่งนะนี่ไงนี่ไงหินปราสาทนี่ไงนี่นะชิ้นส่วนของปราสาทจำลองนะครับหรือเป็นโมเดลแต่ตรงนี้หักไปแล้วเนี่ยมันหักไปแล้วแล้วก็มาอยู่ตรงนี้วางแบบกระจัดกระจายถ้าดูจากสีของหินนะก็น่าจะเป็นกลุ่มปราสาทเดียวกับอันนั้นนะครับอันเมื่อกี้ที่ลายยังตัดไม่ขาดนะครับแต่เอามาวางไว้อย่างเงี้ยนะเฮ้ยเจออีกชิ้นแล้วนี่ไงกลุ่มปราสาทเดียวกันเลยนี่ครับน่าจะเป็นปราปวนตอนต้นแหละยังคว้านไม่เป็น2ชั้นเนี่ยยังเป็นคว้านชั้นเดียวเมื่อกี้ผมถามเจ้าหน้าที่นะเขาบอกว่าไม่เห็นมีหินอะไรพิเศษแปลกๆเลยแต่พอผมมาดูก็อันนี้ด้วยหรือเปล่านี่นี่มันร่องของการใช้เครื่องมือเจาะเข้าไปหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องมือสมัยใหม่หรือเปล่านะแต่ว่าสีของหินทรายก้อนนี้ครับมันอันเดียวกันเลยเนี่ยกับหินโบราณอันนี้นะหรือว่าเป็นการเจาะของเครื่องมือโบราณเมื่อกี้ผมไปคุยกับเจ้าหน้าที่มานะไม่มีใครรู้เรื่องอะไรของโบราณนะผมก็เจอแต่เนี่ยชิ้นส่วนของหินภูเขาไฟเนี่ยครับที่อยู่กับกวางทองเนี่ยครับแล้วก็มีเท่านี้แหละนะที่ผมเห็นนะเนี่ยของโบราณแล้วก็ตรงนั้นทริปหลังเทศบาลอาคารไม้ละหาดทรายตำบลอันนี้ขอเท่านี้ก่อนนะผมได้ข่าวมาว่ามีการค้นพบหลักหินโบราณนะครับหลักหินกัลปนากลางป่าอ้อยที่ถูกเผาแต่ผมถามคนที่บ้านโคงเมืองครับใครๆก็ไม่รู้จักไม่รู้ว่ามีการค้นพบผมจึงตัดสินใจไม่ค้นหาแล้วเพราะว่าเสียเวลาแล้วก็ใช้น้ำมันเยอะเดี๋ยวจะพาไปดูที่วัดโคกขมิ้นครับอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ชาวบ้านเขานำมารวมไว้ที่วัดดีกว่าท่านผู้ชมครับมายังติดสุรินทร์เลยมีแต่กลิ่นของเผาอ้อยครับเผาทุ่งเกษตรเครื่องร้อนแล้วเดี๋ยวอย่างร้อนเลยนี่ครับที่ผมอยากจะนำเสนอครับเป็นหลักหินโบราณนะครับที่เขาเรียกว่าหินกัลปนาอยู่ที่วัดบ้านโคกขมิ้นนะครับอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์
นะครับมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ห้าเสานะหลักหินโบราณที่ชาวบ้านแถบนี้ครับบริเวณที่ราบแม่น้ำชีนะครับเขาเจอแล้วครับมารวมไว้ที่วัดเนี่ยผมเจอแล้วรหัสอันเนี้ยที่อยู่บนหินหลักอะผมไม่รู้ว่ามันเป็นรหัสของอะไรครับจะเป็นรอยขีดแบบนี้ครับเป็นเหมือนของมีคมที่ลับแล้วก็จะมีหินที่มีลักษณะบุ๋มลงไปแบบนี้อันนี้มีฤาษีด้วยส่วนอันนี้ครับผมดูยังไงก็สีวะลึงแต่ว่าสิ่งที่ผมแปลกใจก็คือมันมีรูอยู่ข้างล่างเนี่ยครับรูขนาดนี้ไม่รู้ว่าใส่ไม้หรือใส่สุงอะไรสักอย่างนะอาจจะด้วยเหตุผลทางการเคลื่อนย้ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่สีวะลึงอันนี้ฤาษีนั่งชันเข่าตัวกากบาทใช่ไหมครับอันนี้เป็นฤาษีที่ยืนครับแล้วก็มีพระพุทธปางยืนแบบที่เจอที่วัดป่าเขาโต้นะครับแต่เป็นการสร้างใหม่นะอันนี้อีกอันก็เป็นฤาษีนั่งไขว้ขาเหมือนกันครับข้างบนแตกอันนี้ก็เหมือนกันหินกาลปนาแล้วก็มีเครื่องเคลือบบ้านกรวดครับนี่เลยที่ผมพาไปดูที่วัดพระสังกระจายครับบ้านสายโทร4ขีด5เหนือนะครับเครื่องเคลือบบ้านกรวดนะสีที่ยอดฮิตเลยสีน้ำตาลไหม้วายในขวดเก่าอุ้ยเพื่อนๆดูสีของเครื่องเคลือบราชบุรีปัจจุบันนะจะเป็นอย่างนี้จะไม่ไหม้เข้มเท่าเดี๋ยวเราเวียนขวาดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีรูปทวารบาลนั่งยืนพนมมือแปลกนะด้านที่ตะวันออกเป็นนั่งด้านที่ตะวันตกเป็นรูปยืนครับส่วนด้านข้างไม่มีแต่ก็จะมีการรหัสทำรหัสไว้เนี่ยผมแปลกใจมากเลยแม้แต่ศิวลึงหินกาลปนาเนี่ยครับก็ยังมีรหัสเนี่ยส่วนฤาษีด้านหลังนี้ก็นั่งไขว้แล้วก็มีเหมือนเดิมครับมีการบากรหัสไว้เพื่อนๆดูดิผมเชื่อมั่นว่าเป็นรหัสแน่นอนอาจจะเป็นจำนวนของการวัดระยะในสมัยนั้นนะครับอันนี้ส่วนบนหายไปอันนี้ข้างบนก็มีรหัสเพื่อนๆเห็นไหมมีการบากรหัสไว้ข้างบนเป็นหัวคล้ายๆกับหัวลิงครับส่วนอันนี้จะพิเศษหน่อยอันนี้จะเหมือนกับอันนั้นครับเพราะว่ามีลูกแก้วตรงนี้ครับหรือภาษาศิลปะไทยอีกอย่างเขาเรียกรัดประคดมันจะคาดอันเดียวอย่างนี้นี่ครับนี่มีอันเดียวเหมือนกันรัดประคดแต่นี่แหละที่ผมแปลกใจมันรู้ร่องสายอะไรเพราะว่ามันมหึมามากสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อเช้าพาไปชมหินที่มีลักษณะพิเศษนะครับที่อาคารไม้ด้านหลังเทศบาลตำบลละหานทรายอำเภอละหานทรายนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ตามที่ท่านผู้ชมรายการท่านหนึ่งท่านบอกว่าให้ช่วยไปวิเคราะห์หินหน่อยนะครับผมเดินรอบอาคารไม้นะครับอาจจะไม่รอบนะก็เดินดูเพราะว่าเขากำลังก่อสร้างแล้วก็รื้อถอนใช่ไหมครับมีเศษตะปูเยอะก็ไม่เจอหินที่มีลักษณะพิเศษนะครับแต่เจอหินสองก้อนที่อยู่ตรงทางเข้านะครับที่เป็นมีรูปแกะสลักเป็นหินทรายนะครับซึ่งผมขับรถมานะประมาณเนี่ยเกือบ100กิโลนะตรงนี้ติดสุรินทร์เลยจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์สุรินทร์ผมคิดเอ๊ะมันน่าจะมาจากปราสาทอะไรนะเพราะว่าผมถามเจ้าหน้าที่เทศบาลครับไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปแล้วก็เขาบอกไม่ได้ว่าปราสาทที่อยู่ใกล้ที่สุดมีอะไรหรือเปล่าไม่มีใครรู้เรื่องใดๆทั้งสิ้นครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมเขมรนะศิลปะตรงไหนมีอะไรผมขับรถมาผมคิดวิเคราะห์เท่าที่ความรู้อันน้อยนิดของผมจะมีประสบการณ์แถวๆนี้นะผมคิดว่าหินสองก้อนอันนั้นอ่ะอาจจะมาจากปราสาทปลายบัตรหนึ่งเพราะว่าในวันที่ขโมยไปนะครับประมาณ50กว่าปีที่แล้วใช่ไหมวันนั้นน่ะบริเวณปราสาทปลายบัตรหนึ่งปลายบัตรสองยังขึ้นอยู่กับอำเภอละหันทรายนะถ้าข้อมูลผมไม่ผิดนะเพราะว่าผมดูจากภาพถ่ายในพิพิธภัณฑ์ที่อเมริกาที่เขาเขียนรายละเอียดว่าเอามาจากไหนยังเป็นละหันทรายดิสตริกต์อยู่เลยเนี่ยเทวรูปประโคนชัยอาร์ตกลุ่มนั้นอ่ะแล้วผมคิดว่าหินทรายกลุ่มนั้นนะครับที่มีแกะสลักอยู่บ้างที่เห็น
แล้วผมวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นศิลปะประปวนตอนต้นอ่ะผมมานั่งวิเคราะห์ดูตอนขับรถเมื่อกี้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นปราสาทปลายบาทหนึ่งนั่นแหละคล้ายๆกันเลยลายแล้วก็สีของหินถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดนะเพราะว่าในการเอาสมบัติที่มาจากปราสาทต่างๆครับเขาก็จะไปรวมไว้ของแต่ละอำเภอใช่ไหมแล้ววันนั้นอ่ะปราสาทปลายบาทก็อยู่ในเขตอำเภอลหะทรายนะครับผมเลยคิดว่าน่าจะนะถ้าไม่มีปราสาทหลังไหนที่อยู่ตามทุ่งนาแล้วโดนทำลายจนสิ้นสภาพแล้วก็เอาหินไปอยู่แล้วก็อันนี้ครับมาถึงเรื่องของเราตรงนี้หินลักษณะหินหลักหินโคลนอย่างเงี้ยครับที่เขาเรียกว่าทมอกูลใช่ไหมแบบเนี้ยถ้าภาษาศิลปะวิชาการเขาเรียกกัลปนานะครับมีหน้าที่ก็คือปักเป็นเขตที่ดินนะครับที่กัมมาราเตงรัชตะหรือกษัตริย์ของเมืองนั้นน่ะมอบให้ผู้ดูแลปกครองในแต่ละส่วนนะครับหินพวกเนี้ยก็จะถูกักไว้เพื่อบ่งบอกขอบเขตของที่ดินแต่ผมวิเคราะห์แล้วแถวนี้ไม่มีปราสาทเลยนอกจากปราสาทวัดป่าโคกครึที่ผมเคยไปถ่ายนะครับริมแม่น้ําชีนะครับซึ่งอยู่ตรงเนี้ยเป็นที่ราบริมแม่น้ําชีทั้งหมดเลยก็มีปราสาทโคกครึใช่ไหมครับที่มีลักษณะปราสาทผมก็เลยวิเคราะห์ว่าหินพวกเนี้ยน่าจะเป็นหินที่ปักตามแนวถนนโบราณครับที่มาจากช่องตะเมินทําไมผมถึงชอบอ้างช่องตะเมินนะครับก็เพราะว่าอาณาจักรแถบนี้ทั้งหมดนะครับเขาจะลงค้าขายกับเขมรกรอมหรือเขมรล่างนะครับที่ช่องตะเมินจริงๆแล้วตลอดแนวเทือกเขาพนมดงเร็กตรงเนี้ยจากอุบลราชธานีมาจนถึงเนี่ยปักธงชัยเขาใหญ่เนี่ยมีช่องเขาไม่ช่องเขาที่ลงเขมรไม่ได้ไปถึงปักธงชัยถึงแค่ตรงช่องตะโกตรงแค่ถึงช่องตะโกนะครับที่ลงไปเขมรล่างมีประมาณ50ช่อง52ช่องที่ใช้กันโบราณนะแต่จริงๆช่องเขาอาจจะมีมากกว่านี้แต่เขาไม่นับช่องที่ไม่ได้ใช้ค้าขายแบบเป็นหลักอันนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นแนวที่ปักตามถนนโบราณนะครับจากช่องตะเมินมาดินแดนมหานครที่30ที่ผมตั้งชื่อในคลิปปราสาทโคกครึนี่แหละปักเพื่อให้นักเดินทางอะครับรู้ว่ามาถึงไหนถึงไหนถึงไหนแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมคิดได้เมื่อกี้นะเป็นความรู้เล็กๆที่ผมวิเคราะห์ก็คือรหัสนะครับที่อยู่บนข้างบนอะมันจะต้องบอกอะไรสักอย่างครับมันเป็นอาจจะเป็นจำนวนของระยะทางก็ได้นะว่ามาถึงไหนถึงไหนแล้วเพื่อไม่ให้เกิดการคลาดเคลื่อนในการเดินทางครับว่าหลงทางหรือเปล่าอันนี้มีอยู่5หลักใช่ไหมแต่มีอันนี้แหละที่ผมดูยังไงก็เป็นศิวลึงเพราะว่าฐานเป็นแปดเหลี่ยมครับ1 2 3 4 5 6 7 8ข้างบนเป็นศิวลึงแล้วตรงนี้ผมแปลกใจว่าใส่ไว้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็ไม่รู้แต่ผมคาดว่านะอาจจะเป็นเหตุผลด้านการขนย้ายหรือเปล่าคือใส่ไม้เข้าไปอันนี้ผมแค่วิเคราะห์เฉยๆนะแล้วก็ตลอดเส้นทางอารยธรรมเขมรนะครับเราก็จะเห็นเครื่องเคลือบเขมรนะครับที่เขาเรียกโดยรวมว่าเป็นเตาบ้านกรวดนะครับอย่างเงี้ยตลอดเส้นทางเลยตลอดทุกที่เลยและที่ที่ผมนั่งอยู่เนี้ยที่ผมกำลังนั่งอธิบายเรื่องราวประวัติศาสตร์นี้ก็คือบ้านโคกขมิ้นครับอำเภอพระปราชัยแต่เมื่อเรามองจากแผนที่นะครับ Google Map หรือ Google Earth มันจะเห็นแนวคูน้ำโบราณนะเป็นลักษณะล้อมเมืองนี่นะเป็นรูปไข่ผมไม่รู้ว่าจะมีการพูดอะไรในทางประวัติศาสตร์สำหรับสื่ออื่นบ้างหรือเปล่านะแต่ก่อนมานี้ผมนั่งวิเคราะห์ว่าตรงนี้เป็นเมืองโบราณจริงๆนะเป็นเมืองโบราณในยุคก่อนที่วัฒนธรรมเขมรจะขุดคูน้ำเป็นสี่เหลี่ยมครับก็คือเป็นลักษณะกลมมาก่อนหรือวิชาการของกรุงเทพเขาเรียกท่าว่าราวดีครับจริงๆแล้วก็เขมรนั่นแหละแต่เรียกตามจากภาคกลางเข้ามาใช่ไหมเขาก็เรียกทวาราวดีอันนี้แต่ผมขอเรียกเจระก็ได้เนาะเพื่อให้เหมาะกับแถวๆนี้แล้วก็ที่ผมนั่งอยู่นี่คือวัดโคกขมิ้นจะอยู่ติดคูน้ำโบราณเลยนะเนี่ยคูน้ำที่เห็นอยู่บ้างนะจะเป็นแนวรอบบ้านโคกขมิ้นเนี่ยก็มีลักษณะเป็นโคกแต่ก่อนคงจะมีขมิ้นเยอะเขาก็เลยเรียกโคกขมิ้นขอดูหน่อยสิในบาทมีอะไรบ้างไม่มีอะไรครับเพื่อนๆครับตอนที่ผมออกจากอำเภอลหะทรายนะผมก็แวะที่บ้านโคกเมืองครับเพราะผมได้ข่าวมาว่าเขาเจอหลักหินแบบเนี้ยที่เขาเรียกหินกัลปนาเนี่ยอยู่กลางทุ่งอ้อยที่เผาเสร็จแล้วก็มันตั้งโดดเด่นขึ้นมาแต่ผมก็คิดเอ๊ะทำไมไม่เจอตั้งนานแล้วตอนรถถ่ายปลูกถ่ายไปถ่ายมา
กี่อายุคนมาแล้วนี่ทำไมเพิ่งมาพูดกันที่ผมดูจากรูปถ่ายนะที่เขาเผยแพร่ใน Facebook ก็มีรัดประคดอยู่หนึ่งอันนี่แหละแต่หินอันนั้นมีลักษณะแบนผมไปตามหาแต่ไม่เจอครับผมไปถามผู้รู้ในหมู่บ้านก็ไม่มีใครรู้ไปขับรถตามทุ่งนาก็ไม่มีใครรู้ผมเลยตัดสินใจไม่หาเพราะอาจจะเสียเวลาทั้งวันเลยก็ได้หาในสิ่งที่ไม่มีใครรู้จักและไม่มีใครอยากจะสนใจผมก็เลยตัดสินใจมาที่นี่วัดโคขมิ้นครับเพื่อนๆถ้าสนใจอยากจะเห็นนะหินกาลปนาลักษณะต่างๆเนี่ย5เสาเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยสวยมากมาดูได้ที่นี่นะครับทริปการเยี่ยมชมหินนะครับเพื่อวิเคราะห์ตามที่แฟนรายการท่านเขียนมานะครับและก็มาที่วัดโคขมิ้นนะซึ่งห่างจากจุดแรกที่ผมไปประมาณ100กว่ากิโลครับขอจบทริปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับผมจะพาไปชมแนวคูเมืองครับซึ่งอาจจะพอลงเหลืออยู่บ้างไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยครับเพื่อนๆที่เห็นเป็นไถทุ่งนาเนี่ยครับจะเป็นแนวคูเมืองนะคูเมืองสมัยทวาราวดีนะจะกว้างประมาณ100เมตรครับก็คือกว้างไปถึงนู้นแหละแล้วก็ยาวไป